ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้แล้วก็มาพบกับรายการBright and So in Love อีกแล้วนะครับกับผมศาสดาช้ำรักเฮ้ยเหยียบเข้ามานิดนึงพูดอะไรมันวะเหยียบเข้ามาใกล้นิดพูดอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเหยียบเข้ามาอีกนิดนึงอะอะไรนะเฮ้ยพูดอะไรวะเหยียบเข้ามาใกล้น้อยเอออะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเออตะกี้พูดว่าอะไรนะขออีกรอบดิพ่อมตายสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในรายการ Blade and Soul in Love กับผมศาสดาช้ำรักหัวข้อที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ก็คือคุณเคยจีบสาวในเกมหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่เราจะมีความรักในโลกออนไลน์วันนี้กระผมจะพาไปดูกรณีตัวอย่างวิธีการจีบคนในเกมว่ามีแบบไหนกันบ้างว่าแล้วก็ไปชมกันเลย 1. ตีเนียนชวนเวลนี่นี่เธอว่างไหมอ่ะเออคือแบบไปเยกันไหมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะคือเราหมายถึงว่าไปถ้ำเยติน่ะเออนั่นแหละเออคือเราไปไม่ถูกอ่ะพาเราไปหน่อยสิเราอยากลงหาแหวนแต่งงานเอ้ยไม่ใช่หาแหวนไซเวลน่ะเธอพาเราไปหน่อยนะนะเธอนะคนสวยนะ ขำอะไรของกูวะเนี่ย 2. อวดรวยใส่เออเมื่อกี้ผมอ่านว่ารวยใช่ไหมครับไม่ใช่เฮ้ยเซ็งจังเลยอ่ะมีเงินอยู่ล้านกว่าจีไม่รู้จะไปทำอะไรนี่ถ้ามีแฟนนะว่าจะเปซื้อกาซาเกอให้เปิดทั้งวันเลยอ่ะเฮ้ยมีใครอยากเปิดกาซาเล่นไหมนะว่าจะถอยสัตว์เลี้ยงทรงพลังมาให้ด้วยอ่ะจะได้ไม่ต้องเลี้ยงมังกรกระจอกกระจอกมันจะมีไหมนะคนคนนั้นอ่ะสัตว์เลี้ยงมึงกระจอกกว่าเขาอีกที่พอย 3. หื่นใส่เออนี่เออขอดูเกงในหน่อยได้ไหมอ่ะฮะนะได้ไหมฮะไม่ได้หรอเงินขอเปลี่ยนเป็นดมกางเกงในแทนได้ไหมอ่ะฮะไม่ไหวแล้วเนี่ยผมว่าเราข้ามไปวิธีอื่นกันดีกว่านะครับ 4. จีบทางอ้อมจะหาสาวที่ไหนดีนะมีใครอุ๊ยนั่นนั่นเหยื่อวิ่งมาเอ้ยเสร็จดิเสร็จตามเสร็จโจรดิต้องตามแล้วล่ะจังหวะนี้เธอไปลงดันกันไหมอ่ะเห็นวิ่งมาคนเดียวแฟนไม่มาด้วยเหรออะไรนะยังไม่มีแฟนเฮ้ยจริงดิเราก็ยังไม่มีอ่ะดีเลยงั้นไปลงด้วยกันแม่จะลงด้วยกันทั้งคืนเลยอ่ะหรือว่าจะลงด้วยกันตลอดไปก็ได้เลยนะจ๊ะเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอุ๊ตายแล้วเธอทำใจเราตกอยู่ตรงนี้อ่ะเก็บขึ้นมาก่อนแหมตกหลุมรักเลยทีเดียวเชียวอ่ะเฮ้ยหลงจริงเลยกูเนี่ยฮ่าจีบแบบตรงๆเธอมีแฟนยังอ่ะพอดีเราชอบเธออ่ะตัวเธอเล็กพกพาง่ายโยกก็ได้ขย่มก็ดีมาเป็นแฟนเราเถอะนะขอร้อง6. จีบแบบตรงเกินไปเธอไปเย็ดกันเถอะก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการจีบคนในเกมที่ผมอยากยกตัวอย่างมาเป็นยังไงกันบ้างครับใครเคยโดนแบบไหนมาบ้างลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าชอบก็ยืมกดไลค์แฟนเพจและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดี